รมการขนส่งทางบกได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถยื่นชำระภาษีรถได้หลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการชำระด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งจุดบริการเลื่อนล้อต่อภาษีจุดช็อปให้พอแล้วต่อภาษีณห้างสรรพสินค้าที่มีป้าย Shop Through For Taxเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือที่ทำการไปรษณีย์รวมถึงศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยค่ะและสามารถชำระภาษีออนไลน์ทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกได้นะคะที่ www.dlt-serv.in.th ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือวิธีนี้รวดเร็วและสะดวกสบายด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะขอแนะนำให้ชำระล่วงหน้าก่อนกำหนดนะคะเพื่อที่จะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีได้ทันเวลาก่อนกำหนดค่ะแชร์วนไปค่ะ